แล้วอันนี้อะไรอ่ะคะอันนี้ต้นหอมลวกเพื่อเดี๋ยวจะมามัดแทนนักเรียนหลังห้องมาตรงนี้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมประมาณนี้ตัดยังไงออกมาได้เป็นสี่เหลี่ยมไม่ตัดไม่ตัดต้องรีบเก็บไงงั้นเดี๋ยวโดนลมแล้วมันจะกรอบนี่ช่วยแล้วนะถ้าเราอยากทำน้ำจิ้มเองเราก็คือเอาบวยเม็ดเม็ดอะคะที่บวยเป็นเม็ดเม็ดเป็นที่กินละปากค่ะไม่ใช่บวยอันนั้นมันไม่ใช่ลูกอันนั้นมันบวยเทมบวยที่เราใส่ปลาหนึ่งเนี่ยเรื่องมันยาวเดี๋ยวอันนี้จะเล่าให้ฟังมันนะวันนี้เราจะมาทำอาหารจีนอีกหนึ่งเมนูในซีรีส์ซอแต๋วบอกสูตรแต่เมนูนี้หลายคนเคยได้ยินหลายคนรู้จักแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าทำอย่างไรมันทำเองได้ด้วยหรอแล้วเขาไม่คิดจะทำใช่มันดูยุ่งยากคิดอย่างเดียวว่าซื้อใช่แต่ก็แต่ว่าทำง่ายแต่ตายง่ายของป้าแต๋วเดี๋ยวต้องมาดูนะป้าเนาะเมนูนี้คือชื่ออะไรคะป้าแต๋วหอยจ้อหรือกระทงทองผักเจอก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยกระเทียมผักมาตำรวมกันได้แบบนี้ได้แบบนี้ค่ะนี่ตูเป็นตันๆเลยลูกใส่พริกไทยอีกค่ะนิดนึงค่ะโอเคก็แล้วก็มีมันหมูหน่อยนึงมันหมูนิดนึงค่ะหมูหั่นมันหมูเหมือนเวลาเราเจียวกับหมูหรอคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้แห้วแห้วไม่ใช่กระเทียมแห้วนะคะสับแล้วก็ต้มมาแล้วอ๋อนี่แค่มันจะเป็นอย่างนี้แค่ค่ะสมหวังนะคะสมหวังแล้วก็อะไรคะไข่แล้วก็ตีเหรอคะไข่นิดนึงค่ะเพื่อมันเกาะกันอ๋อเกลือนิดนึงเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยผมไม่เคยรู้เลยว่าหอยจอที่เรากินนี่มันข้างในมันมีอะไรบ้างแบบนี้แล้วก็แล้วอันนี้อะไรอะคะอันนี้ต้นหอมลวกเพื่อเดี๋ยวจะมามัดแทนนักเรียนหลังห้องมาตรงนี้แต่แป้งช่วยอ๋อด้วยนะเดี๋ยวยังไม่หมดมีแป้งแป้งทอดอะแป้งทอดอเนกประสงค์อะไรพอแล้วใช่ไหมนิดนึงแค่นั้นอะพอแล้วได้แล้วแหละคือมันเกาะพอเราผสมเสร็จเราก็ใส่เนื้อปูใช่ไหมคะใส่เนื้อปูจริงๆเราใช้เนื้ออะไรได้บ้างคะป้าแต๋วกุ้งก็ได้อ๋อกุ้งก็จะเป็นแหนกขึ้นแต่ถ้าเป็นนี่ก็เป็นหอยจ้อแต่เครื่องปรุงก็จะเหมือนกันอ๋อแต่ป้าแต๋วบอกว่าภาษาจีนก็คือถ้าหอยก็แปลว่าปูถ้าแค่ก็คือจีเออก็กุ้งคลุกให้เข้ากันคลุกกันแล้วค่ะแล้วก็จะอันนี้คืออะไรคะว่าแต่ฟองเต้าหู้จ้ะฟองเต้าหู้มันเป็นอย่างนี้เหรอคะใช่แต่และแผ่นมันจะใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหจริงเราอาทิตย์เคยเห็นว่ามันเป็นไม่เคยเนาะนี่เรามือใหม่อ่ะเราจะเป็นหั่นเล็กก็ไม่ได้เดี๋ยวมันห่อลำบากแล้วก็หั่นใหญ่หน่อยช่วยดูกรรไกรว่าแต่เตรียมมาเองนะเหมือนแบบว่าอันนี้กรรไกรของเชฟมือหนึ่งกรรไกรเรารีบเก็บเลยนะแม่อย่าไปสู้ว่าแต๋วตัดเป็นเราไปตัดเป็นพรมอะไรคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมประมาณนี้ตัดยังไงออกมาได้เป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่ตัดมันไม่ดูอย่างคือตัดยาวต้องรีบเก็บไงงั้นเดี๋ยวโดนลมแล้วมันจะกรอบห่อกันแล้วดูฝีมือการห่อแต่ละคนนะค่ะเฮ้ยทำไมดูง่ายจังแบบนี้ผูกแล้วก็ใช้ต้นหอมผูกอ๋อแล้วใส่ไปในนี้วางไปในนี้ใช่ไหมเราต้องมัดแน่นแค่ไหนคะหรือก็มัดในนี้ก็อยู่แล้วหลวมโอ้ยเยอะก็มือโปร่งกันนะเรื่องศิลปะขอให้พ่อแม่อ้าวนี่ป้าจันอันนั้นจันอาอีอันนี้จันป้าก่อนนี่แต่ไม่กล้าปะทะอุ๊ยแม่ก็ทำสวยเดี๋ยวคุณครูตรวจงานของทุกคนนะคะอุ๊ยครัวชั้นเอกอุ๊ยครัวชั้นเอกเราจะขาดทุนมั้ยเนี่ยครัวชั้นเอกให้เยอะขนาดนี้เนี่ยเรียนโยมเองบ้างครับเรียนโยมโหสุดยอดเลยนี่ไหนแล้วไงต่อคะป้าผูก
ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ย่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบดูน่าจะเป็นแม่สีเรือนนะคุณลสตรีไม่ใช่ค่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นย่าแต๋วนี่คุณป้าเต๋วเป็นไงคะป้าแต๋วย่าสุดยอดนี่ของคุณป้าโอเคไหมคะสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะของโยก็สวยของแม่สวยงามว่าไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะใช้เวลาผูกนานนิดนึงปูเนี่ยจะแต๋วซื้อแบบที่เขาสำเร็จมาแล้วเนี่ยแกะมาแล้วก็ต้องรู้ด้วยปูที่เนื้อมันเป็นก้อนๆอันนี้มันเศษๆมันก็มีแล้วมันดูแล้วแต่ราคาต้องซื้อที่ไหนดีคะป้าแต๋วปูนี้ป้าซื้อที่ตลาดศรีนครินทร์โอ้โหเปลี่ยนตลาดอีกแล้วท่านผู้ชมฟองเต้าหู้ซื้อตลาดสามย่านที่อื่นมันมีฟองเต้าหู้จะบางพอห่อไม่คล่องเนี่ยพอห่อปุ๊บมันจะขาดเลยสามย่านมันจะมีเจ้าขายแผ่นหนาแผ่นหนาก็แบบปูมาจากศรีนครินทร์เต้าหู้มาจากสามย่านอันนี้มาจากตลาดทั่วไปโอ้ค่อยชั่วหน่อยอันนี้หนูทำไมมันต่ำเตี้ยมันเลยไม่รัดเลยอ่ะเนี่ยพอรัดไปไม่ตอนหนูห่อนั้นมันไม่เท่าไอ้หนูต้องแบบอ๋อไม่ตัดไม่กลางไม่ตรงกลางไม่ตรงกลางคุณขาลูกค้ารอค่ะรู้สึกมันแบบว่ามันนิ่มจนจะขาดละนิ่มจนแผ่แผ่เงี้ยเหรอพี่อ๋อ คือท่านผู้ชมขาตอนนี้ของน้องขวัญเนี่ยนะคะมันเริ่มแปรสภาพค่ะจากหอยจ้อจะเป็นปอเปี๊ยะค่ะอีมันขาดแล้วอะเสียชื่อทุกสามย่านขนาดปอเปี๊ยะยังไม่รอดเลยขาดลูกอย่างนี้แล้วกันนี่น้องโยก็สวยเขามีฝีมืออยู่แล้วคนนี้สมได้ที่การฝีมือดีมากใช่เนี่ยเขาจะห่อกลมๆแล้วก็ไปผูกๆแล้วมาหั่นเป็นท่อนๆมันง่ายอ้าวแล้วทำอย่างนี้มันจะยากนิดนึงหรอคะแต่อันเนี้ยอุ้ก็ไม่น่าประดิษฐ์ประดอยทำเนาะแต่มือเบาต้องมาลวกไอ้ต้นหอมต้นหอมพอเราลวกเสร็จใช่ไหมก็ต้องแช่น้ำเย็นอ๋ออันนี้เขาไม่เหี่ยวนะคะเนี่ยไม่มีร้านไหนมานั่งทำแบบนี้นะมันจะมีไปเจอกันที่ครัวชั้นเอกนะเขาเอาป้าวันวันมีเดี๋ยวเตรียมผูกทั้งวันเลยนะนี่คือที่เราไม่ใส่ไส้เยอะกว่านี้เพราะเรากลัวหอมไม่สวยแต่จริงก็คือมือเติบมันมากเราก็เรียงใส่รังถึงค่ะก็คือเราห่อแล้วเราก็เรียงเราไปนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ๊ะทำไมหอยจ้อนหนูก็บางทีก็เอาไปทอดหรือแบบว่านึ่งก่อนแล้วก่อนอ๋อนึ่งก่อนแล้วถึงจะไปทอดได้มันหลายขั้นตอนแล้วเป็นหลายขั้นตอนก็ไม่ยากไม่ยากหรอกสวยนะเรานึ่งกี่นาทีหรอคะพอมันฟองเต้าหู้มันนิ่มเราก็ปิดไฟละไม่ต้องนานมากนานมากเดี๋ยวมันเละหน่อยแล้วสมมติเรานึ่งเอาไว้อะแล้วเราจะเอามากินมื้อพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเข้าตู้เย็นเก็บได้นานอ๋อแล้วก็กินเท่าไหร่ก็พยายามมาทอดตอนนี้เรานึ่งเสร็จแล้วบางส่วนก็ยังทยอยนึ่งต่อแต่อันนี้เรานึ่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราไม่ใช่ว่าจะไปทอดได้เลยนะคะป้าแต๋วเราต้องรอให้มันเย็นรอให้ที่นึ่งอ่ะมันเย็นซะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บไว้อ่ะพอนึ่งเสร็จแล้วรอให้มันเย็นแล้วเราก็ใส่ทัพเปอร์แวร์เก็บเข้าตู้เย็นได้ใส่ตู้เย็นด้วยก่อนของเราอ่ะขั้นตอนอันนั้นใช่เราสองคนหยิบออกมาจากตู้เย็นถ้าเราจะทำน้ำจิ้มเองเราก็คือเอาบวยเม็ดอะคะที่บวยเป็นเม็ดเป็นที่กินละปากขาวไม่ใช่ไอ้นั่นมันไม่ใช่ลูกอันนั้นมันบวยเทมบวยเทมแต่ปั้นนึ่งเรื่องมันยาวเดี๋ยวไอ้จะเล่าให้ฟังวันหลังนะโหไฟแรงเหรอครับไฟแรงไฟไม่ต้องแรงแต่ให้มันร้อนพอแล้วมันร้อนก่อนแล้วก็ค่อยใส่ใส่ไหมเอาขึ้นเหรอจะขึ้นเหรอให้มันเหลืองใช่ไหมให้มันเหลืองใช่ไหมคะไม่ใส่พอแล้วเหรอคะได้แล้วเหรอคะ
หได้ยินเสียงคือแบบหรือไงอันนี้เราทอดมาบางส่วนเพื่อจะชิมอันนี้เราต้องรอให้มันหายร้อนนิดนึงให้มันเสด็จน้ำมันชิมใช่ไหมคะน้ำมันแล้วก็ชิมใหม่ๆหอยจ้อผงทองนะคะเอาจริงพอกินเข้ามาเราคำใหญ่นะเนี่ยเต็มปากเต็มคำอันไหนบ้าทำจำได้ไหมเนี่ยอร่อยมีชิ้นเล็กเลยอ่ะอร่อยอร่อยเหรอคะแล้วเราชอบฟองเต้าหู้อยู่แล้วอร่อยใช่ไม่ต้องกินฟองเต้าหู้นะฟองเต้าหู้มันกรอบบางอ่ะแล้วปูอ่ะปูคือปูอ่ะเนาะจะทานนี้แล้วนะจะไม่ซื้อทานใช่ไม่เหมือนที่เราเคยกินแบบพวกมันมีแต่เนื้อแล้วมันก็หอมด้วยหอมเนื้อปูปกติเราไม่ได้กินเนื้อปูแล้วเราซื้อเขาทานเนี่ยครับคือตอนแรกนะงงว่าทำไมเราต้องทำเองด้วยเราซื้อเขากินก็ได้เยอะแยะพอกินที่เหมือนมันไม่เหมือนกันจริงๆมันไม่เหมือนกันจริงๆอ้าววันนี้ขอบคุณป้าแต๋วมากมากเลยเหนื่อยไหมคะป้าแต๋วไม่เหนื่อยโอ้เป็นเรื่องง่ายสำหรับป้าแต๋วเลยมาเล่นขายของอ่ะเนาะเวลาเขาทำแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วดีกว่าไปกินอาหารอร่อยวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ้ง